สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิอารออฟทาหลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมารับเจตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณกันนะคะมาต่อกันที่วันพุธค่ะวันพุธวันพุธวันพุธเรามาดูกันซิว่าใน16-3 1ถึงพฤษภามนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรด้วยเป็นแนวทางค่ะ ดูแล่ะตัดสินใจอะไรทั้งนั้นไพ่นี้คือจะเนอรดวงเรดดิ้งโอ้ไพ่พระขึ้นมาเลยเนาะไปทำบุญที่ไหนมาคะพุทธาไปทำบุญขอพรไหว้พระมีเกณฑ์ของการขอขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จ้ะม,มีเกณฑ์ของการเดินทางอยากเดินทางไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปถือศีลเอ,อ่อไปบวชปีกวิเวกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าช่วงนี้ ชีวิตคุณดีอยู่นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะเหนื่อยมากไปหน่อยหรือเปล่าอะมาไพ่บล่าของคุณค่ะเป็นเดดฮาร์ฟแนเลยนะอย่างที่บอกคานขอพรสวดมนต์ไหว้พระคุณเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรอบตัวอยู่นะอาจจะเป็นบุญเกา่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญหนุนนําชีวิตซึ่งมันสามารถผ่านพ้นไปได้คุณจะมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทํางานบางคน ทำงานซ้ำๆเดิมๆวนเวียนกับการทำงานที่มันเหมือนกับมันมีปัญหาเข้ามาแหละปัญหาที่เป็นปัญหาเดิมๆจนทําให้คุณคิดมากคิดหนักอะไรอย่างเงี้ยงานการช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีอุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอยู่กับเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็ได้เหมือนกัน นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการงานของคุณเนี่ยก็ไปได้ดีนะคุณเป็นคนมีความสามารถคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีความรู้มีความสามารถแล้วมันทําให้เราเหนื่อยก็ได้นะอาจจะเกิดความไม่สบายใจเกิดความเหนื่อยล้าในการทํางานเกิดความรู้สึกมีปัญหาเราอุปสรรคซึ่งคุณเป็นคนคิดมากนะเป็นคนเซนสิทีฟสูงเกี่ยวกับคําพูดของคนพูดบางทีคนพูดไม่ถูกูเราคนว่าเราหรือ หรือคนแค่แบบมันเหมือนคุณคิดทุกคําพูดของคนที่เขาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนํามาซึ่งปัญหานํามาซึ่งความคิดเยอะคิดมากอะไรแบบนี้นะคะอืมแต่จริงๆการงานของคุณนะ่ะมันก็ไปได้สวยอยู่นะรอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งถ้ามีปัญหาระอุปรัคปัญหาอุปรรคนั้น จะค่อยๆี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการอยากเดินทางอะ่ะเหมือนอยากไปพักผ่อนยอนใจอยากย้ายบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการย้ายถิ่นฐานอยากไปทํางานอีกที่หนึง่งอยากออกจากงานแล้วรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่นะตรงนี้รู้สึกคิดมากรู้สึกงานทําำหาเราทั้งหนักและเหนื่อยมันยากมันเหนื่อยแต่จริงๆคุณมีพลังในการที่จะเเรียกว่าคุณมีมีความเก่งนะเพียงแต่ท้อถอยหรือเปล่า มีความเก่งพอมีความสามารถพอที่จะอยู่กับงานเนี้ยแต่บางทีคุณอาจจะคิดถึงคนมากเกินไปคิดถึงความรู้สึกของคนผู้ร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปมันเลยทาให้คุณรู้สึกถึงความแย่ตรงนั้นนะคะอืมมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมกับชีวิตนี่มีแนวโน้มของการที่ที่จะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะช่วงนี้การรออะไร เหมือนรอให้ปัญหาเออมันมัน,ม,นมันอาจจะมีการรอให้ปัญหานะคีคายหรือบางคนอาจจะย้ายรอการโยกย้ายก็ได้รอตำแหน่งรอการโยกย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ารอหรือไปขอพรอะไรสิ่งที่คุณขอนั้นก็จะสําเร็จแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องรอหน่อยทรมานใจหน่อยทุกใจหน่อยเออประมาณอย่างนั้นนะคะออมีเกณฑ์ของการมีรายได้เข้ามาเป็นรายได้เล็กๆ,ๆน้อยน้อย มีม,มีรายได้เล็กๆน้อยๆหรือรายได้เสริมรายได้พิเศษถ้าคุณอยากจะตอนนีน้อยากจะศึกษาอะไรที่เป็นแนวทางสําหรับการหาไรายได้เพิ่มมากกว่างานประจําก็มีโอกาสนั้นๆเหมือนกันนะคะถ้าคนทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศดีหรือทํางานอย่าอยู่โต๊ะช่วงนี้อย่าพยายามอยู่โต๊ะอย่านั่งอยู่กับที่ค่ะจะดีมากๆเลยนะคะเปลี่ยนเนี่ยมีความไม่สบายใจในเรื่องของเงินเรื่องของงานช่วงนี้ก็มีความเครียดเนาะ มีความเครียดเรื่องของเงินถ้ามีหนี้สินหนี้สินที่ต้องชําระเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ค่าใช้จ่ายก็ยังคงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องกัดกุ้มใจอยู่เหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันงานของคุณเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆถ้าคุณใช้ความอดทนหน่อยนะงานคุณมันอาจจะไม่หวือไม่หวานะมันเหนื่อยด้วยแหละ ช่วงนี้มันอาจจะมีรายได้เข้ามาไม่บาลานซ์กับรายรับสักเท่าไหร่มันเลยทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณทอ้อทำให้คุณถอยแต่ยังไงเสียคุณก็ยังมีพลังในการที่จะดำเนินชีวิตหรือการแก้ปัญหาต่างๆได้เด็ดอย่างดีอารมณ์นี้นะจ๊ะเอออไม่ต้องห่วงหรอกชีวิตคุณนะ่ะชีวิตมีขึ้นมีลงและมีพลิกผันตลอดเวลาค่ะ คุณก็เคยอาจจะอยู่ในอารมณ์ของคนที่เคยมีและก็เคยตกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยในวิกฤตคุณอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการทํางานถ้ารอการโยกย้ายมีเกณฑ์ได้โยกย้ายอะไรที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิตมันจะเป็นไปได้ค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่อะไรก็ตามที่เป็นไปไม่ได้สําหรับชีวิตมันจะเป็นไปได้ นะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานอาจจะมีข่าวดีในในเรื่องของคนที่เข้ามาอุปถมัมภ์คาชูหรือว่าคุณจะหาทางออกให้แก่ปัญหานั้นๆได้เป็นอย่างดีอไพ่เด m e เมสเจ e r มาช่วยแล้วค่ะไพ่อของคนคนที่สามารถคือเขาเรียกคนฉลาดคนที่ถือเมสเซージเนี่ยดินน้ำลมไฟมีในมือหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่บง่งบอกถึงบุญเก่าบุญเก่าที่คุณทําบุญที่หนุนนําชีวิต บุญที่คุณอาจจะปลอดภัยรอดจากสิ่งต่างๆได้เสมอนจะจ๊ะมาในเรื่องของความรักค่ะความรักในคนบางคนอยู่ในความรักที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีสถานะเป็นรักที่เราก็ยังไม่ได้เลือกเขาหรือเขาก็ไม่ได้เลือกเราแต่ความต้องการในใจแพชชั่นมาเตา็มมัมีความรู้สึกว่าเราชอบเขามากต้องการเขามากแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เราเองรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราเลยเราก็ไม่อยากเือินอยู่จุดๆนี้แล้วเราอยากจะพยายามไปค้นหาความรักที่มีอยู่จริงค่ะต่อให้เราเราเรารักเขามากแค่ไหนมันเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดความรู้สึกซ้ำๆเดิมๆกับสิ่งที่คุณเจอให้ระวังรักซ้อนด้วยรักที่มีปัญหารักซ้อนรักที่วนวนเวียนวนไหว้ตายเกิดกันอยู่ตรงนั้นรักที่ยังเป็นประเด็นสําหรับคุณเป็นปัญหาสําหรับคุณมาก นะคะความต้องการในใจกับความเป็นจริงมันต่างกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะดิวดิวกับใครก็ตามซึ่งถ้ามันเป็นรักที่แบบมันเป็นตัวเลือกหรือเขายังไม่เลือกหรือสถา,านะคนที่แค่คุยคุยกันก็ถอยออกมาก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ค่อยมีความสุขกับสถานการณ์ความรักมากนะักบางคนจะรู้สึกหงุดหงิดพุทธคุณจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ค่อยได้ดั่งใจ ไม่ค่อยได้ดั่งอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นความรักที่เขาเขาเองมันเหนื่อยอะ่ะเขาเองไม่ได้เลือกเราเองไม่ได้เลือกนะจ๊ะความรักที่บางคนอาจจะมองเราแค่ผลประโยชน์หรือมองเราแค่การซัพพอร์ตซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตการดูแลหรือถ้าเราอยากได้ใครซัพพอร์ตในช่วงเนี้ยก็ยังเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะอืม จริงๆคุณเป็นคนมีสตางค์นั่นแหละหรือว่าบางทีนะตัวคุณเองอ่ะอาจจะดูหน้าที่การงานดูดีอยู่ในสังคมดูดีจะมีตังหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้แต่ว่าไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของคนมีสตางค์ูลและเป็นคนมีที่ดินมีรถมีบ้านมีฐานะที่ดีนะคะอืมเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้อาจจะมองถึงคนที่ ในเรื่องของความรักเนี่ยลองเลือกลองตองดีๆบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดทแล้วก็บางคนอาจจะไปเกี่ยวพันกับรักซ้อนหรือรักที่มันอาจจะไม่ใช่รักซ้อนก็ได้นะอาจจะเป็นรักที่เราสองคนมันไม่ได้มีกันสองคนอ,ะอ่ะอ่าให้ระวังจุดๆนี้ไว้นะคะรักที่ยังเป็นประเด็นอาจจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมคะคนเข้ามามีแหละ อาจจะเจอในสายงานแต่ให้ระวังการไปเจอไปเจอกับคนที่มีครอบครัวหรือในบางคนยังเป็นเป็นการกลับไปคืนดีกับคนเกา่าๆย้ำแล้วย้ำอีกค่ะคนเก่าย้ำไปย้ำม,มาแล้วก็เราอยากหลุดออกมาจากจุดๆนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สึกถึงการที่เราอยู่กับใครสักคนหรือเจอความรักที่ถูกโกหกหลอกลวงใช้คำพูดที่ยังยังโกหกเราอยู่ยังพูดไม่จริงยังพูดปดยังพูดไม่หมดกับเราระวังการที่คนเข้ามา ให้ใช้เซนส์นของคุณค่ะนำทางนะให้ใช้เซนส์ให้ให้ใช้ความรู้สึกของคุณเป็นเป็นแนวทางสําหรับการจะชอบใครสักคนเพราะว่าบางทีเอางี้ไม่ใช่เซนส์นอย่างเดียวบางทีมันเป็นใครบางคนในที่นี้มันเป็นทําอะไรเนี่ยไม่ว่าการทําอะไรคุณจะรับรู้ได้ทาหรือไม่ทําคุณก็รับรู้ได้เพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ใช้การดูคนเป็นพื้นฐานของชีวิตว่าการที่เราครบกับใครสักคนแล้ว เขาแค่เราไหมเขารักเราจริงๆหรือเขารักเราที่ผลประโยชน์หรือรักเราที่อะไรกันแน่รักเราด้วยความจริงใจดูไม่ยากค่ะคนที่รักเราด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นใช้ใช้การศึกษาค่ะคุณจะต้องศึกษาคนคนนั้นให้ถ่องแท้ให้ดีก่อนเออระมัดระวังตัวนิดหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นด้วยนะคะแต่คนเก่ายังเป็นประเด็นนะ คนเก่ายังคงเป็นประเด็นใหม่ถึงยังคงเป็นปัญหาที่ข้างค้างคาใจบางทีเรารักเขาแต่อยากเลิกกับเขาไรยังมีการกลับไปกลับมาหรือบางทีเรายังมุฟออนไปไม่ได้เต็มที่การมุฟออนเป็นวงกลมสําคัญนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปดูคนสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปไป,ไปกลับกลับไปไป,ไปกลับกลับค่ะก็ระวังด้วยรักซ้อนล่ะลักซ้อนเป็นยังไง รักสอนคนที่มีรักสอนเขาค่อนข้างเอาตใจควบคุมคอนโทรนแต่คุณจะอยู่ในความอำนาจหรือการคอนโทรนเขาหรือเปล่านั้นตัดสินใจเอาโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ